นี่คือคลิปรีวิว Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องของการจับถือรูปร่างหน้าตาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของสเปคดีความรู้สึกโซมันแบบว่าไม่เคยมีโทรศัพท์ไหนทำรุ่นแบบนี้เลยนะกล้องข้างหลังเป็นกลมทั้งหมดปกติจะเป็นแบบเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าแปลกดีซึ่งมันก็มี4รูเลยนะนี่คือกล้องด้านหลังมันจะมีความเป็นวงกลมดีไซน์มันเป็นวงกลมแบบนี้เลยใส่เข้าไป4เม็ดแบบนี้แล้วก็ด้านข้างจะมีความเป็นเอชอยู่ตรงนี้มันจะมีความเป็นเหลี่ยมเรียบหรูดูดีมนๆอ่ะมนๆตรงนี้ก็มนๆอันนี้ไม่ได้ใส่เคสใช่ป่ะไม่ใส่มันมนแบบสวยมากเลยใช่ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดูดีมากเอาจริงป่ะถือทรงนี้ไปอ่ะใครๆก็ถามว่าอะไรวะไม่เคยเห็นเว้ยมันก็ถือว่าค่อนข้างจะมีดีไซน์ที่แตกต่างนะเนาะไม่เคยเห็นเลยถือว่าสวยชอบใช่โอเคอันนี้คือเรื่องของการจับถือทีนี้คลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงแค่กล้องและการถ่ายรูปเท่านั้นนะครับไม่พูดถึงสเปคอย่างอื่นเลยการจับถือนี่ก็เพื่อให้ถือและถ่ายรูปได้นะครับว่าถือง่ายไหมรู้สึกอย่างไรรู้สึกถือง่ายมากไม่ได้อวดโทรศัพท์จริงๆคือปกติถืออย่างนี้อยู่แล้วโอ้ยเพราะงั้นรีวิวนี้ดูแต่เรื่องกล้องอย่างเดียวนะครับเรื่องคุณภาพภาพเรามาดูเรื่องของคุณสมบัติของภาพนิ่งกันดีกว่ากล้องหลังเนี่ยจะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่40ล้านอันนี้จะเป็นของเป็นวายซึ่งเป็นเลนเมนของเขาส่วนไอ้เลนอันเดอร์วายเลนเทเลอะไรพวกนี้มันก็จะลดหลั่นกันไปซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าถ่ายมาแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็กล้องหน้าจะมีความละเอียดที่32ล้านสำหรับคนที่อยากจะถ่ายเซลฟี่แบบว่าเก็บดีเทลดีๆมีโหมดถ่ายรูปตามมาตรฐานก็คือโหมดถ่ายรูปที่ชื่อว่ารูปภาพภาพบุคคลถ่ายกลางคืนรูรับแสงมือโปรพาโนรามาขาวดำวันนี้เราจะเทสนะฮะก็จะมีโหมดรูปภาพโหมดบุคคลโหมดรูปแสงแล้วก็โหมดมือโปรคือถ่ายปุ๊บเป็นมือโปรทันทีไม่ใช่โอเคโหมดมือโปรคือมันถ่ายรอได้อันนี้ที่จะบอกก็คือความสามารถของกล้องตัวนี้คือสามารถจะถ่ายรอได้ในโหมดโปรเดี๋ยวเราไปถ่ายกันอย่างแรกนะครับที่เราจะเทสก็คือเราจะไปเทสเรื่องของการเบลอหลังกันว่ากล้องตัวนี้เบลอหลังได้ประมาณไหนก็จะมีโหมดง่ายๆก่อนก็คือโหมดบุคคลแล้วก็ค่อยเป็นโหมดรูรับแสงจุดที่จะใช้ในการเทสเบลอหลังก็ต้องเป็นจุดที่มันน่าจะเบลอหลังยาวๆไปตรงนู้นดีกว่าโอเคโหมดแรกนะครับโหมดภาพบุคคลจะเป็นการเบลอหลังโดยการเลือกภาพบุคคลเนี่ยพี่ก็จะเลือกเอาแต่งสวยออกนะครับ0มันจะมีออปชันให้เลือกนะฮะก็คือแต่งสวยซึ่งตอนแรกมันจะอยู่ที่5นะครับไม่ต้องสวยครับเอาออกไปรับไม่ได้ครับแล้วก็มีเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคนี่ก็ไม่มีครับไม่ต้องการเอฟเฟคใดๆแล้วก็ถ่ายบุคคลครับอันแรกนะครับที่เรื่องการเบลอหลังนะครับจะถ่ายที่ 1x ก่อนจากนั้นก็จะขอเลื่อนไปที่ 2x ด้วยคอมโพสิชันใกล้เคียงกันแล้วก็จะไปถ่ายที่ 3x นะครับแล้วก็จะไปถ่ายที่ 5x ครับ 5x ก็ถ่ายคลิกตัวไกลประมาณนี้มาดูรูปกันนะครับอันนี้ถ่ายที่ 1x นะครับบุคคลนะครับเป็นไงบ้างครับซูมดูกันเลยนะฮะพี่ไม่เห็นถึงความเบลอเลยนะบีเพราะเราเอาทุกอย่างออกใช่มั้ยเอาวงกลมกลับเข้ามาเหมือนเดิมอ่ะเอฟเฟควงกลมมันคืออะไรครับลองถ่ายดูโอเคเราเอาวงกลมกลับมาเหมือนเดิมนะครับวงกลมกลับมาแล้วเบลอหลังแล้วโอเค 1x 2x 3x แล้วก็สุดท้ายไม่ได้ถ้ามีวงกลมได้แค่ 3x หลังจากที่เมื่อกี้ก็คือกลางนะฮะอะไรมีให้ไม่ใช้นะครับยอมนะครับเอากลับมาโอเคโหมดบุคคลนะครับออกมาเป็นอย่างนี้ครับการเบลอแบบสวยงามนะครับอันนี้คือ 1x นะครับอันนี้มาที่ 2x นะครับส่วนนี้มาที่ 3x เรื่องของดีเทลมากกว่านะครับเป็นไงดีเทลดูไม่ออกนะ 1x 2x 3x ตัดเทียนข้างๆของเบอร์ออกกันป่ะดูจากอันเนี้ยเห็นป่ะมันมีความเป็นขีดๆอยู่อะมาฝั่งนี้มันเหมือนเป็นวุ้นไปแล้วอะเป็นวุ้นเพราะว่าเลนส์มันเทเล่มากขึ้นหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะคิดว่านะก็คือพยายามเอาองค์ประกอบให้ใกล้เคียงกันนะครับสังเกตว่าหนูชอบคูณ2นะชอบคูณ2ใช่มั้ยพี่อะเหมือนกันพี่ชอบคูณ2คูณ1อาจจะกว้างไปนิดนึงอาจจะต้องถอยให้มากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าคูณ2น่าจะมีความ normal มากกว่า information อันนี้ก็2736คูณ3648เนี่ย 2x 1x นะครับ 1x 2x ห่างกันประมาณนี้อันนี้ถ่ายภาพบุคคลให้เห็นคุณภาพนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าไปปิดเอฟเฟคนะฮะไม่งั้นไม่เบลอหลังครับไปเป็นบุคคลที่กดเพื่อเข้าไปโหมดธรรมดาก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดรูรับแสงซึ่งเป็นโหมดที่ใช้ในการเบลอหลังโดยการกำหนดค่า F ได้นะครับใครที่รู้สึกว่าเบลอมากเกินไปก็สามารถจะมากำหนดตรงนี้ได้เพราะงั้นจริงๆที่พี่ใช้ถ่ายเนี่ยพี่ยังไม่กดภาพบุคคลพี่จะเลือกโหมดรูปแสงแล้วมากำหนดค่า F เพราะว่าพี่จะไม่ชอบความเบลอที่มันมากเกินเบลอเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ F4 ที่ 1x แล้วไป 2x แล้วไป 3x มาแบบเดิมท่าเดิมเปลี่ยนก็ได้เริ่มนะครับที่ 1x F4 จิ้มเข้าไปที่หน้า B นะครับยิงแล้วก็ 1x นะครับ F8 F8 ก็หมายความว่าจะเบลอน้อยลงนะครับโอเคเราจะเล่น F4 F8 ไปเรื่อยๆนะฮะต่อมาจะเป็น 2x ที่ F4 นะครับ
2x ที่ F4 นะครับจิ้มไปที่หน้า BA ปึ๊บแล้วก็เป็น 2x ที่ F8 นะครับโอเคแล้วก็จะถ่ายที่ 3x นะครับที่ F4 นะครับ 3x ที่ F4 อันนี้มีข้อสังเกตนะฮะพอมันเป็น 3x ปั๊บเนี่ยมันจะโฟกัสยากขึ้นนิดนึงโอเค 3x ที่ F4 เรียบร้อยต่อไปเป็น 3x ที่ F8 นะครับจิ้มไปที่หน้า B เพื่อสั่งให้กล้องโฟกัสไปที่หน้าโอเคเรียบร้อยเอาความรู้สึกมาคุยกันก่อนคือเมื่อไหร่ที่ไปที่ 3x นะ B มันจะโฟกัสวืดพอสมควรอันนี้เป็นความรู้สึกเลยการโฟกัสวืดสำหรับ 3x แต่ว่า 1x กับ 2x ก็ไม่มีปัญหาโอเคอยู่มาดูภาพกันครับนี่ก็จะเป็นรั้วแสงนะครับจะมีสัญลักษณ์รั้วแสงอยู่นะเริ่มจาก 1x นะครับแบบ F4 สังเกตว่าเบอร์กระจายพอสมควรซึ่งด้วยช่วงเลนแบบนี้นะฮะและ F4 ที่เบอร์แบบนี้ผิดธรรมชาติผมก็เลยขอปรับเป็น F8F8 ค่อนข้างจะธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าเราถ่ายค่อนข้างจะเต็มตัวในช่วงเลนประมาณนี้คิดว่า F8 กำลังสวยดูสมจริงกับกล้องที่มันเป็นแองเกิลเลนประมาณนี้นะฮะต่อมาถ่ายที่ 2x F4 อันนี้ก็จะเบอร์หนักกว่า 1x ที่เป็น F4 นะครับรู้สึกไหมว่าเบอร์มากกว่า 2x F4 เป็นแบบนี้จากนั้นก็ขอปรับเป็น 2x F8 คิดว่า 2x F8 ก็ยังดีกว่านะครับดูสมจริงมากกว่าแล้วก็มาที่ 3x F4 กับ 3x F8 นะครับได้ผลประมาณนี้คิดอย่างไรกันบ้างจริงๆ 3x ก็ไม่ได้แย่ 3x ก็ไม่ได้แย่สวยเลยแหละซูมดูนะครับดูดีเทลก็คือยังผ่านนะครับ 3x ก็ถือว่าใช้งานได้นะนี่ก็คือแองเกิลที่แตกต่างนะครับส่วนการเบอร์หลังใครชอบแบบไหนอะไรยังไงนะก็ว่าไปสำหรับผมจะชอบเบอร์หลังที่ F8 เพราะจะดูเป็นธรรมชาติ F4 ดูเบอร์ไปมันไม่สมจริงกับช่วงเลนที่มันควรจะเป็นเพราะเวลาเราใช้กล้องธรรมดาถ่ายด้วยช่วงเลนที่มันบานประมาณเนี้ยเราจะไม่สามารถได้เบลอขนาดเนี้ยอย่างภาพแรกเนี้ยภาพแรกอย่างเงี้ยนะฮะเราถอยประมาณนึงมันเป็นเลนที่เรารู้ว่ามันค่อนข้างจะช่วงกว้างพอเราเบอร์มากปั๊บจะดูผิดปกติไปหน่อยแต่ในขณะที่พอมันมีความ normal เข้ามานะเบอร์มากที่ F4 ก็ยังโอเคถือว่าดีไป F8 ข้างหลังก็จะชัดมากขึ้นนิดนึงทีนี้ก็แล้วแต่เราดีไซน์ว่าเราคุ้นกับช่วงเลนแบบไหนถ้าเกิดเป็นช่วง normal อาจจะใช้ F4 ก็ยังได้อยู่อย่างภาพเนี้ยถ้าเกิดเป็นช่วงเลน wide เนี่ยแล้วเบอร์มากๆมันจะผิดปกติปลอมไปไหนปลอมเพราะว่าเลน wide ส่วนใหญ่เป็นเบอร์ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นเลน normal มากขึ้นเนี่ยเบอร์ประมาณ F4 เนี่ยยังรับได้อยู่จากการมองจากมือถือแต่ไป F8 ก็จะมีความแบบค่อนข้างเบอร์เบาๆมีความสมจริงส่วนตอนใช้เทเล่เนี่ย F4 ได้เพราะมันมีความเป็นเทเล่มากขึ้นแล้วแต่เราจะไปเล่นให้มันสมจริงทีนี้อยากจะมาคุยเรื่องของความสามารถในการเบลอว่ามันเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะฮะขอดูจากอันนี้ก่อนละกันที่เป็น 1x นะครับมาดูผมกันตรงปลายผมนะฮะก็ยังคงเป็นปัญหาแบบซอฟต์แวร์อยู่สังเกตตรงนี้นะตรงปลายตรงนี้นะก็จะมีปัญหาในสไตล์ของซอฟต์แวร์เบลอนะครับนิดนึงนะครับถ้าไม่มาซูมซึ่งคนปกติก็คงไม่ซูมก็คงไม่รู้สึกอะไรหรือว่าอย่างอันนี้ก็ปิดผมไปเลยนะครับก็จบเรื่องครับโอ้ไม่มีผมนะครับผมแบนไปกับสมบูรณ์แบบมากในการเบอร์เอาง่ายๆว่าไอ้ตรงนิ้วเนิ้วอะไรเงี้ยก็ตัดคมถูกต้องเรียบร้อยตรงหมวกสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์เนี่ยการเบอร์หลังถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวหรือว่าอันนี้ก็ถ้ามีปลายผมออกมาก็จะมีจุดบกพร่องนิดนึงแต่ความดีของมันก็คือดูตรงหมวกนะฮะการเบอร์ตรงหมวกตรงนี้ผมมองว่ารู้สึกได้ถึงความสมจริงอ่ะมันไม่ใช่ตัดมาแปะคือเวลาใช้เลนส์จริงๆถ่ายแบบประมาณเนี้ยเราถ่ายแบบนี้บ่อยเราจะรู้ว่ามันจะไม่คมกริปอ่ะตรงหมวกนะมันก็จะมีความเบอร์ตรงขอบนิดนึงอ่ะมันจะไม่เหมือนผมที่บางจุดมันจะคมกริปซึ่งซอฟต์แวร์ทำได้ดีขึ้นเยอะมากนะเนี่ยต่อให้มาเทียบกับ 1x ก็เถอะ 1x ก็ทำตรงหมวกก็ดีนะครับส่วนความคมของกล้องอะไรก็ดีนะให้ผ่านนะความโทนก็สวยไม่ต้องปรับอะไรอันนี้เราก็มาดูดีเทลกันแล้วเราก็รู้สึกว่าดีเทลใช้ได้นะบีซูมดูกันแบบฝืนซูมด้วยมันมีช่วงฝืนซูมแล้วมันเด้งกลับใช่ไหมก็ถือว่าโอเคซอฟต์แวร์การเบอร์มีความรู้สึกว่าดีขึ้นและสมจริงขึ้นโดยดูจากตรงปลายหมวกรู้สึกโอเคส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนก็คือปลายผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับปลายผมนิดนึงนะฮะที่ให้ดูไปแล้วดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีจุดบอดอยู่แต่ส่วนอื่นนี่หาจุดบอดไม่เจอเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ซูมดูแบบแวบแวบไหนมันจับผิดรูปนี่ซีอะไรอย่างเงี้ยใช้กล้องอะไรนะก็ไม่มีทางรู้ไม่มีทางรู้ปกติอะผู้หญิงลงรูปก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นคนก็มองเอ้ยนี่สวยนะก็จบใช่ไหมจบนอกจากจะมีคนที่เกลียดมาสองซูมซูมเกลียดพลาดหรอเอออะไรอย่างงี้แต่อันนี้ถือว่าดูยากแล้วเพราะว่าทั้งหมวกทั้งอะไรทั้งเส้นตัดต่างๆนะครับขอบเสื้อตรงนี้นะฮะสมบูรณ์มีวิธีแก้ทำไงอะแต่งหน้าเราให้เบอร์กว่าผมได้อะคนจะไปจับผิดหน้าแทนโอเคเนี่ยผมมาหายไปเลยอิชูตรงนี้ถือว่าดีหรือไม่ก็เอาเข้าซอฟต์แวร์แล้วก็ไปยืดอะไรบางอย่างหรือบีบอะไรบางอย่างคนจะไม่สนใจผมแล้วเออบีบผนังข้างหลังบีบผนังข้างหลังให้เบี้ยวใช่แค่นี้คนจะไม่สนใจผมแล้วทิปส์ได้เหรอวะโอเคส่วนเรื่องโทนสวยสวยมาตั้งแต่หลังกล้องเลยนะครับแทบจะไม่ต้องปรับอะไรจริงๆโทนนี้มันดีมากเลยนะมันดีมันอินเตอร์มันมีความใสฝอรู้สึกไหมใช่หัวเว่ยเนี่ยมาด้วยความใสฝอตลอดเท่
ซึ่งอันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังสำหรับคนที่ชอบโทนแบบสายฝอสวยตั้งแต่หลังกล้องไปเลยถ้าเข้าไลท์รูมเนี่ยปรับอะไรดีอะก็สมมติว่าอยากทำให้มันเข้ากับโทนใน IG เรานะอาจจะใส่สปิทโทนชาโดว์สีฟ้าเข้าไปนิดนึงก็ได้ก็ได้คือเล่นแค่สปิทโทนบางทีก็จบได้เลยนะครับส่วนการวัดแสงอะเดี๋ยวให้ดูการวัดแสงหน่อยอันนี้มาภาพแรกนะครับถือว่าวัดแสงได้สมบูรณ์อันนี้จะสว่างไปนิดนึงนะครับอันนี้สมบูรณ์อันนี้มืดไปอันนี้สมบูรณ์อันนี้สว่างไปอันนี้ก็ให้ดูเรื่องของการวัดแสงนะครับโดยทุกภาพเนี่ยพี่จะจิ้มไปที่หน้าบีจึกเอาที่หน้าเนี่ยแหละเป็นตัวตั้งมันก็จะมีความสวิงนิดนึงในเรื่องการวัดแสงอันนี้คุณต้องคุมเองแล้วคุมให้ดีก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการวัดแสงโอเคเรื่องถัดไปนะครับก็คือเทสเซลฟี่โหมดโดยจะให้ช่างภาพสายเซลฟี่อย่างน้องบีนะครับจัดการนะฮะเซลฟี่โหมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะภาพบุคคลปกตินะฮะถ้าเป็นกล้องหลังมันจะมีให้เลือก 1x 2x แล้วก็ 3x นี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็นโหมดเซลฟี่อย่างนี้นะครับภาพบุคคลจะไม่มีให้เลือกแล้วคุณจะใช้เลนเดียวในการเซลฟี่มาดูเอฟเฟกต์กันบ้างนะครับแต่งสวยเป็น2ไม่เอาแล้วก็เอฟเฟกต์ไม่มีนะครับหรือวงกลมนะครับอันนี้เดี๋ยวให้บีไปเลือกนะฮะว่าระหว่างเอฟเฟกต์เนี่ยไม่มีกับวงกลมมันจะให้ผลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวระหว่างที่บีถ่ายนะฮะก็จะให้บีบอกกล้องว่าเขาใช้เอฟเฟกต์อะไรถึงเวลาที่บีจะเซลฟี่เทสแล้วนะครับตอนนี้เซตติ้งที่ตั้งเอาไว้ให้บีก็คือแต่งสวยเนี่ยไม่มีครับเรียลลิตี้กันไปเลยเรียลลิตี้ครับเดี๋ยวบีก็ไปเลือกเองแล้วก็เอฟเฟกต์ก็คือไม่มีครับไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวให้บีเทสถ่ายไปก่อนธรรมดาแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์แบบวงกลมวงกลมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเบอร์แหละแล้วค่อยแต่งสวยจะใส่เบอร์ไหนก็บอกกล้องไปอ่ะให้บีหาโลเคชั่นเองนะครับมันมีผนังลายๆอยู่ตรงนี้ก็สวยนะแต่มันมีบ้านเลขที่อ่ะเห็นไหมบ้านเลขที่มันก็ทำให้ไม่เฟี้ยวได้ไปแล้วหนึ่งโลก อันนี้คือแต่งสวยศูนย์แต่งสวยศูนย์นี่ brightness เอาเลยตรงนี้แสงมันไม่ค่อยเข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองโหมดพวกนี้ก่อนหนูจะเลือกโทนคือไม่มีนะคือจะเป็นสีผิวหนูไปเลยแล้วก็วาดเส้นเขาโค้งเนี่ยคืออะไรกันนะแต่ว่ากล้องมันเซตไว้ให้ที่4เอาลงเลยป่ะเอาลงไปเลยแล้วกันไม่ต้องวาดเส้นเขาโค้งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นคืออะไรอ่ะมีปัญหาความอันนี้มันอยู่ในโหมดแต่งสวยใช่ไหมใช่เนี่ยคือไม่มีเนี่ยคือมีหรือมันจะทำให้หน้าเรียวไม่เกี่ยวเลยหน้าหนูขนาดเท่าเดิมไม่มันต้องถ่ายก่อนแล้วถึงมีเอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวลองดูแล้วกันกล้องเบาอ่ะทำให้เวลายกขึ้นมาเซลฟี่มันง่ายไม่มีความเปลี่ยนเลยเว้ยเหมือนเดิมเป๊ะก็เหมือนที่กล้องให้ตัวแต่แรกแล้วกันสรุปว่าบีตั้งวาเซงแถวโค้งไว้ที่4ใช่เหมือนที่กล้องให้แต่แรกเลยโอเคต่อเนื่องอ่ะหามุมผนังนี้ค่ะอันนี้ก็คือธรรมดาเหมือนที่เซตไว้แต่แรกคราวนี้หนูจะมาลองวงกลมวงกลมมันอาจจะต้องเห็นฉากหลังไกลๆนิดนึงทิปส์แบบไม่เล็กก็คือเอาผมมาปิดหน้าเราตัวเล็กเหรอใช่คนที่เขาอ้วนรู้กันดีเราไม่ต้องการเอฟเฟกต์กล้องนะคะเราแค่มีผมเท่านั้นพี่คงไม่เข้าใจสินะเพราะที่ไม่มีผมเฮ้ย หัวใจนี่คืออะไรอะขอลองเบอร์หน้าสัก5แล้วกันนะเอาละฟีเจอร์ปีศาจเชดดึกว่าไอดอลจีนไม่รู้ว่าข้างหลังกันหน้าหนูอะไรเบื่อกัน ตึกหายไปแล้วค่ะทุกคนรถแต่งสวยมาสัก2แล้วกันกดยังไงวะเนี่ยรู้แล้วมันนี่พี่สิ่งนี้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะมันคือขาวๆเนี่ยมันคือชัตเตอร์เว้ยเอาเหรอใช่เอาชัตเตอร์มาอยู่ตรงนี้ถูกต้องซึ่งมันก็ดีอ่ะไม่ต้องมานั่งเล็งเอาใหม่ไหมกดเลยเลื่อนได้ไหมเลื่อนให้พอดีกับนิ้วเลยไหมไม่รู้ไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้แต่ตรงนี้ก็พอดีแล้วนะมันโดนนิ้วชี้พอดีโอเคเพราะงั้นชัตเตอร์อยู่นี้นะครับพี่น้องนี่ไม่เห็นนิ้วโดนพอดีเอาเป็นว่าเมื่อกี้ที่หลุดๆอ่ะข้ามันไปนะง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะไม่ต้องมาเล็งปุ่มถ่ายเพราะนิ้วหนูไม่ถึงจริงโอเคพี่ว่าเล็งปุ่มภาพถ่ายเป็นเรื่องยากพี่ต้องตั้งเวลาถ่ายเวลาเซลฟี่อ่ะใช่ไหมรู้สึกว่าโอเคมันยืดแขนสุดมันยากอ่ะเอาล่ะเอาแต่งสวยออกเมื่อกี้แค่2นะพอดีเวอร์2กำลังสวยฮะมันเก๋ตรงที่เราเลือกโทนได้อ่ะโทนอะไรบีมันเป็นอารมณ์โทนสีหน้าของเราไหนขอดูออปชันในโหมดแต่งสวยให้กล้องดูหน่อยสิเราจะมาให้ดูว่าเอฟเฟกต์แต่งสวยเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างบีลองกดออปชันมีหลายโหมดด้วยกันเริ่มแรกก็จะเป็นอันเนี้ยมันเขียนว่าทำให้นุ่มนวลเอาง่ายๆก็เบอร์หน้า
านนั่นแหละใครมีปัญหาร่องแก้มร่องตาผิวขึ้นอะไรก็ว่ากันไปก็เบอร์ไปมันเลิกได้10ระดับแล้วก็อันนี้2วัดเส้นเขาโค้งอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าให้ทำอะไรมันไม่ใช่หน้าเรียวรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าเรียวเลยแต่กล้องมันเซตมาไว้ที่4ส่วนโทนอันนี้จากที่หนูลองนะมันเหมือนว่าปรับโทนหน้าเราให้เป็นทางสีชมพูหรืออันนี้ก็ติดเหลืองหน่อยขาวอมชมพูหรือจะติดเหลืองดูที่หน้าที่เป็นมันจะมีความชมพูขึ้นอ่ะเออจริงมีความแบบใช่กินมะเขือเทศมานะคะนี่ก็กินมะละกออะไรเงี้ยต่างกันไปเป็นไงเห็นไหมกินมะละกอมากก็เลยไปลองไปถ่ายโทนดีกว่าให้มันมีแสงเยอะจะได้ดูออกตรงนี้แล้วกันเริ่มจากโทนสีอะไรก่อนเนี่ยชมพูแล้วกันชมพูสุดเบอร์เลยไหมรู้สึกแบบอย่างกาลิซ่าแบล็คพิงก็คือสวยอันแรกสุดมันไม่ค่อยเข้ากับผิวหนูเท่าไหร่เอาอันที่สองแล้วกันอันที่สองอันนี้ถัดมาจะเป็นสีน้ำตาลเหลืองเหลืองชมพูชมพูหน่อยก็คือกินมะละกอกับมะเขือเทศผสมกันโอเคตลอดการใช้โทนเนี่ยหนูปรับสิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกต์เป็นหัวใจนะซึ่งมันไม่ค่อยเห็นความต่างอะไรเท่าไหร่แต่มันก็ดูออกอยู่นะว่ามันต่างแล้วนี่จะปรับเอฟเฟกต์เป็นอะไรไม่ปรับไม่ปรับเอาออกให้หมดเอาออกเลยไม่มีเอฟเฟกต์แล้วการเซลฟี่แบบมีเอฟเฟกต์ดีสุดละแบบไม่มีเอฟเฟกต์ดีสุดหรือมีสำหรับหนูนะหนูว่าไม่มีมันโอเคอะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นการถ่ายใกล้นึกออกปะถ้าเกิดว่าข้างหลังมันเบลอหรือว่ามันกินผมเราเข้าไปเงี้ยมันจะดูออกได้ง่ายเพราะมันใกล้หน้าเราก็ไม่มีดีกว่านะให้มันเบลอแค่หน้าเราก็พออันนี้เลือกเป็นอะไรสีผิวกินมะละกอบวกกับมะเขือเทศเข้าโครงหน้ายังเก็บไว้สีใช่ใช่เหมือนมันช่วยกับอารมณ์เหมือนว่าสมมติใส่หมวกใช่ป่ะอาจจะเห็นโทนของผิวตรงหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือแต่งหน้าผิวสีผิดเบอร์กับคออะไรประมาณนี้ก็ใช้โทนนี้ไปช่วยนะคะหน้าขาวก็กดให้มันดำๆหน่อยติดเหลืองคือพูดง่ายๆว่าหาสีที่มันเข้ากับเราที่สุดใช่ใช่โอเคมาโอเคครับเริ่มแรกมาง่ายๆไม่มีอะไรเลยอันนี้หนูไม่ได้ใส่อะไรเลยเอฟเฟกต์ไม่มีเบอร์หน้าไม่มีซูมเห็นร่องรอยของผิวฝายยังอยู่ขนตายังอยู่ผมอย่างเหมือนเดิมเป๊ะก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่เริ่มเปลี่ยนมุมมันก็เก็บชัดยันผนังเลยนะมีความชัดไม่ได้ใส่เบอร์ผิวเลยสักรูปไปเรื่อยๆหมดปกติทั่วไปอันนี้ยังปกติอยู่แต่อันนี้ยังเป็นช่วงสงสัยในเรื่องของการวาดเส้นเขาโค้งแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะสังเกตมันเหมือนเดิมเห็นไหมไม่มีอะไรแปลกไปมันจะมีที่หนูใช้หมดหน้าเบอร์อันนี้ก็ลองให้มันหน้ามืดๆดูอ่ะย้อนแสงนิดหน่อยแต่มันก็ไม่มีแสงให้ย้อนแต่มันก็สังเกตได้นะว่าหน้ามันมืดลงใช่ไหมใช่ก็ใช้เบอร์ที่ศูนย์เหมือนกันนะคะแบบว่าผิวเนียนอ่ะไม่ได้ใช้บิวตี้อะไรเลยอันนี้ใช้เอฟเฟกต์การหมุนที่มันเป็นวงกลมพี่ว่าไงเบอร์อยู่ว่าเบอร์นิดๆนะก็จะเห็นความแตกต่างกับอันที่มันไม่ได้ใส่ดูไปเลยมันจะมีที่ใช้เบอร์หัวใจอ่ะอันนี้ป่ะเบอร์หัวใจมันดูไม่ออกถ้าใช้กับพวกดวงไฟข้างหลังน่าจะดูออกมากขึ้นอันนี้ใช้วงกลมเห็นป่ะคือหัวใจว่าเดี๋ยวเปลี่ยนหัวใจแล้วดิเป็นหัวใจแล้วหัวใจเริ่มที่รูปนี้มีความหัวใจมั้งวะไม่มีมีนิดนึงมีดูออกวะมีอยู่นิดเดียวมันหัวใจนะเว้ยเห็นไหมมีความน่ารักแต่พอใช้หัวใจอะรู้สึกว่าเส้นสี่เหลี่ยมข้างหลังอะมันจะเป็นหยักๆเว้ยอันนี้หนูเบอร์อยู่ที่5แล้วนะคะบิวตี้บิวตี้เบอร์5เป็นไงไฟหายไปแล้วทุกอย่างคือเนียนกริปอันนี้คือเป็นยังไม่ได้ใส่บิวตี้พอมาเป็น5เป็นไงดูออกอยู่นะเบลอไปปะเนี่ยไม่ได้ใส่เห็นไฟชัดเจนดูที่ไฟง่ายๆบิวตี้เบอร์5หายไปแล้วหายจริงวะหายอันนี้ก็เบอร์5เหมือนกันนะคะแต่หนูว่ามันเก็บแค่ที่หน้านะผิวตัวไม่ได้ขนาดนั้นอะแค่ที่หน้าข้างหลังก็ยังเป็นเอฟเฟกต์หัวใจอยู่นะคะมีความรักน่ารักดีนี่ก็เบอร์5อันนี้เบอร์2เห็นไหมหนูจะชู2นิ้วอะไรเบอร์2ไฟหายไปแต่ว่าดีเทลของการแต่งหน้ามันเบลอๆไปบ้างอันนี้หนูว่าพอดีเบอร์2อ่ะกำลังสวยสำหรับหนูนะนี่ก็เบอร์2เหมือนกันพอดีเนาะค่ามันเยอะไปแต่หนูรู้สึกว่ากล้องมันจะจัดการพวกจุดดำๆบนหน้าให้จัดการเองอะแบบเราไม่ได้ขออะไรอะพวกขี้แมงวันนี่โดนจัดการไปหมดเลยอะใช่ออกหมดเลยแต่ว่าก็ยังเก็บดีเทลหน้าอยู่เห็นปะยังมีเท็กเจอร์จมูกของผิวรูขุมขนอะแต่ว่าไฟอะออกไปละนี่มันก็ฉลาดนะใช่เราไม่ต้องเสียเวลาลบเองอันนี้หนูอยู่ในช่วงงงอันนี้ช่วงงงชัตเตอร์ใช่ใช่แล้วมาค้นพบว่าชัตเตอร์มันอยู่ข้างๆแล้วมันทำให้ยืดแขนได้เยอะมากก็เก็บได้กว้างกว่าอันนี้ก็อยู่ที่หน้าเบอร์คูณสองเหมือนกันอันนี้ใช้เอฟเฟกต์ข้างหลังเหมือนกันแต่ว่าเอาหัวใจออกละใช่แล้วก็
เอาเบอร์หน้าออกเห็นไหมเห็นความแตกต่างป่ะเบอร์หน้ากับไม่เบอร์หน้าจริงๆมันก็สวยทั้งสองแบบนะคือหนูสวยกล้องค่ะอ๋อโอเคชอบจริงๆก็คือหนูสวยแหละพี่อย่าไปคิดมากเลยก็ประมาณเนี้ยไอตอนที่ใช้สกินโทนนะสกินโทนอยู่หลังๆอันนี้คือใช้สกินโทนละมีความหน้าชมพูขึ้นนิดนึงนะถ้าสังเกตแต่ว่ามันก็จะสังเกตได้ยากหน่อยค่อนข้างธรรมชาติใช่ไหมใช่เนี่ยคือออกมาที่แสงแล้วเห็นป่ะมันติดชมพูนะรูปเนี้ยถ้าดูดีๆอ่ะรูปนี้ติดเหลืองละดูที่หน้าดูที่คอหนูก็ได้แบบผิวตรงอกก็ได้อ่ะเห็นป่ะชมพูมาเลยแต่พอมาหน้าเนี้ยเหลืองมันจะช่วยจัดการแต่งหน้าผิดโทนได้มันดีมากเลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องการเลือกสีรองพื้นก็มาแก้วในกล้องก็ได้ก็โอเคอันนี้ก็ใช้เหลืองนี่ใช้ชมพูเห็นป่ะหน้ามันก็จะติดชมพูส่วนตัวหนูว่าหนูชอบชมพูนะแบบว่ากินมะเขือเทศดีอ่ะเออตอนดูบีถ่ายก็ชอบชมพูใช่ไหมชมพูสวยเนาะคนผิวขาวเหลืองอะไรเงี้ยใช้ชมพูได้แต่ถ้าผิวค้ำสองสีก็ใช้เน้นเหลืองเป็นลอจิกแบบเบสิกมากในการแต่งรูปแต่งหน้าเหลืองนี่ก็ทำให้หน้าไม่ลอยก็ดีหัวเว่ยเซลฟี่ดีเสมอเลยอ่ะจริงๆมันแล้วแต่ลุคคนนะคนที่ไม่ได้อารมณ์แบบต้องการสดใสวิงวิงขนาดนั้นก็คงจะชอบหัวเว่ยพี่ว่าโทนมันมีโทนโทนของกล้องอื่นมันอาจจะสดใสไปหน่อยอันนี้มันมีความเรียวอยู่เว่ยมันมีความสายฝออ่ะบีใช่เพราะว่าที่เรามาถ่ายอ่ะมันค่อนข้างคุมโทนเห็นป่ะแล้วก็ชุดเราเล่นด้วยสีดำพอมาใช้แบบนี้มันก็ดูมีความเข้ากันนะแต่ว่าพี่ชอบไปตรงที่เซลฟี่แล้วมันมีไอ้ปุ่มกดอยู่ข้างๆใช่ไหมหนูเพิ่งเห็นเหมือนกันดีอ่ะสะดวกขึ้นเยอะรู้สึกเลยว่าโอเคองศาวางก็ดีนะมันพอดีกับนิ้วชี้เลยหนูนิ้วสั้นไงมันกดไม่ถึงอันนี้ก็ช่วยได้แล้วไอ้เรื่องสกินโทนนั้นดีนะพี่ว่าใช่ไหมดีไม่เคยเจอกล้องไหนมีเลยดีอ่ะค่อนข้างที่จะแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะว่าถ้าคุณอยากผิวอมชมพูเงี้ยมันต้องไปดูที่สีผิวของเราไงถ้าคุณผิวสีขาวแบบนี้ขาวเหลืองเบาๆเงี้ยใส่ชมพูเข้าไปก็สวยดีใช่มันจะดูเลือดฝาดเออก็ไปปรับใช้เอาตามสีผิวของตัวเองกรณีนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องของการถ่ายโหมดโปรแล้วแล้วผมจะถ่ายเป็นรอแต่ไปปรับภาพใน Lightroom แบบเอาจริงเอาจังใช้เป็นกล้องจริงๆมาดูก่อนว่าปรับยังไงโหมดที่ใช้นะครับก็คือโหมดโปรโหมดโปรทำอะไรได้บ้างก็จะปรับ ISO ได้นะครับผมก็ไม่ออโต้นะครับก็ปรับเป็น ISO 50 Speed Shutter ก็ปรับได้นะครับก็คือผมก็ไม่ใช้ออโต้ผมก็จะมาเลือกสปีดเองนะครับว่าเท่าไหร่โดยถ่าย Portrait เนี่ยผมจะเลือกสปีดประมาณสัก1ต่อ50 1ต่อ80อะไรเงี้ยซึ่งมันจะสว่างเวอร์เลยถ้าสว่างไปก็ปรับสปีดขึ้นเป็นแบบความสว่างที่พอดีก็คุมที่สปีดอย่างเดียวนะฮะรูปแสงปรับไม่ได้อยู่แล้วส่วนตัวไวบาลานนะครับจะเป็นออโต้ใช่ไหมสำหรับผมเวลาถ่ายผมจะเลือกเป็นคลาวดี้เพื่อให้ได้สีที่ไม่มีความสวิงเพราะเดี๋ยวผมจะไปปรับในโปรแกรมส่วนอีกออปชันหนึ่งก็คือผมเลือกตรงนี้นะครับเข้าไปที่ออปชันแล้วก็เลือกความละเอียดนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบเป็นรอนะครับแล้วความละเอียดจะไม่ใช้40ล้านนะครับจะใช้เป็น10เมกะพิกเซลเพราะว่าจะใช้หลายๆเลนนะครับถ้าคุณเลือกเป็นแบบ40ล้านเนี่ยคุณจะปรับเลนไม่ได้เลยคุณใช้ได้เลนตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นแบบเนี้ยคุณจะใช้เลนสลับได้เป็นกว้างเป็นไวด์แบบเลนหลักนะครับแล้วก็เป็นเทเลนะครับคุณจะใช้ได้ถึง3เลนนะครับผมขอเป็น3คาแรคเตอร์เลนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะถ่ายด้วยการปรับประมาณนี้เริ่มถ่ายได้เดี๋ยวผมจะถ่ายแบบกว้างก่อนนะครับเอาตรงนี้เลยบียืนอยู่ตรงแสงอยู่ตรงแสงนะครับอันนี้ใช้เลนมุมกว้างนะครับ1 2ปึ๊บต่อมาเป็นเลนไวด์แบบ normal นะครับอยู่ที่เดิมเลยนะครับแล้วก็เป็นเลนเทเลต้องยืนละเทเลค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรดีมากโอเคอยากให้มาดูภาพก่อนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์จะได้องศาประมาณนี้พอเปลี่ยนมา normal มันจะกระดึบเข้ามาอีกนิดนึงจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเซตติ้งเดิมนะสังเกตว่าสีเลนส์นะไม่เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือเทเลนะครับสีไม่เหมือนกันครับอาจจะเป็นค่า f ที่มันแตกต่างกันด้วยทำให้เราจะต้องปรับสปีดแต่นี่พี่ไม่ได้ปรับสปีดนะพี่เซตค่านิ่งเอาไว้เลยนะฮะแล้วให้ดูว่ามันประมาณนี้แต่ว่าเลนส์หลักของมันที่เป็นเลนส์ไวด์เนี่ยค่อนข้างจะมีรูปแสงที่กว้างกว่านะครับในขณะที่ถ้าเป็นอัลตร้าไวด์เนี่ยรูปแสงก็จะแคบกว่านิดนึงเพราะเราวัดแสงจากอัลตร้าไวด์นะครับพอเป็นเลนส์ normal ปั๊บสว่างเลยพอเป็นเลนส์เทเลก็มืดไปเพราะค่า f ของโทรศัพท์มันฟิกอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถจะดูได้นะฮะอันนี้ก็คือเขาใช้ f 2.4 นะครับเลนส์เทเลจะเป็น f 2.4 ถ้าเป็นเลนส์ wide main เนี่ยจะอยู่ที่ f 1.6 ถ้าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์จะอยู่ที่ f 1.8 f ไม่เท่ากันนะครับงั้นเวลาที่เล่นโหมดโปรก็พึงปรับค่าสปีดชัตเตอร์ให้ดีเดี๋ยวจะลองถ่ายจริงจังแล้วนะจะไม่ได้ถ่ายเทสช่วงเลนส์ละโอเคบีหันหน้ารับแสงนู้นดีกว่าGoodตอนนี้ก็จะขอใช้เล่นเมนยาวๆเลยแล้วกันนะครับเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาต้องอัลตร้าไวด์ก็อัลตร้าไวด์นะครับปุ่มชัตเตอร์ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะฮะเหมือนตอน B selfie นะฮะกดข้างๆได้นะครับหรือจะกดตรงนี้ได้โอเคกดลองพิงฝาสิบีพิงฝาแล้วก็ให้มันตัดแค่ตรงปากนี่เอาตรงนี้ได้ไหมเรื่อยขอให้แสงตัดตรงปากไปได้ไหมได้โอเค
ความรู้สึกเวลาใช้ออโต้โฟกัสนะครับค่อนข้างจะแม่นโฟกัสเข้าหน้าจับหน้าได้ขนาดใส่หมวกก็ยังจับหน้าได้โอเคนะครับนี่ก็ใช้เลนส์อัลตร้าไวด์เอามือจับหมวกก็เท่ดีไปโอเคเอาตรงนี้เลยบียืนตรงแสงตรงนี้เลยให้แสงเข้าหน้าโอเคเก๋ๆนะครับเล่นกับแสงนะเดี๋ยวขอวัดแสงแป๊บนึงนะใช้สปีด1ต่อ 1,000 นะครับท้าทายกับแสงนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปดึงดูนะฮะสปีด1ต่อ640แล้วกันไม่แรงไป1ต่อ800แล้วกันกึ๊ดจะขอเทเลเข้าไปนะบีคูณ3นะครับสปีดลดลงนะฮะเหลือ1ต่อ400ดีมากบีดีตรงนี้เทเล่เหมาะเพราะว่าต้องการความแคบสวยดิโอเคอันนี้ถ่ายกระแสงนะครับเดี๋ยวเทเล่เราย้อนแสงอีกสักทีสิบียืนตรงปลายแสงตรงนี้แล้วก็ยืนท่าประมาณนี้โอเคกูดนี่ก็เลนเทเล่เลยนะครับรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเทเล่ค่อนข้างจะเท่ดีกูดคือในบางมุมเราก็ต้องการความแคบของช่วงเลนบีลองหันหน้าทางนี้หน่อยดีกูดโอเคขอแฟร์นิดนึงอันนี้เปลี่ยนเป็นเลน normal นะฮะแล้วก็ต้องปรับสปีดนิดนึงเก็บแฟร์โอเคสวยหามุมที่แฟร์มันเข้าครับเท่ๆแล้วก็ขอเป็นเลน ultra wide ดูสิจะได้แฟร์ไหมไม่ได้แฟร์นะครับกูดGood. ต่อบอกเลยว่าการที่มีคาแรคเตอร์3เลนให้เล่นเนี่ยสนุกมากเฮ้ยย้อนแสงบีมายืนอยู่ตรงช่องแสงนั่นแหละย้อนแสงด้วยเทเล่กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อความคูลนะฮะโคซิลูเอทเลยว่าบีเป็นงานซิลูเอทไปแล้วกันนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการเทสกล้องนะฮะแต่ว่ารู้สึกชอบอ่ะแป๊บนึงนะหามุมก่อน1 2บีหันหน้าข้างๆไปทางนี้หน่อยไปอีกไปอีกอยากเห็นสันจมูกมันจะซิลูเอทหันไปอีกบีไปอีกอีกดีมากโอเคสวยละโอเคกู๊ดหันอีกหันอีกค้างไว้ดีเอามือลงบีเอามือลงมันต้องเห็นเป็นเชฟก็ค้างไว้ก่อนนะอันนี้ก็จะเล็งยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจะต้องการเงาที่ซิลูเอทแบบพอดีโอเคได้ละออกมาประมาณนี้เล่นความเป็นซิลูเอทนะฮะก็คืออันนี้ใช้เลนเทเล่นะครับเล่นซิลูเอทอันนี้ก็จะมีซิลูเอทที่มีแสงแฟร์ด้วยนะครับก็ลองถ่ายหลายๆซีนหลายๆช็อตคือตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดบีไม่หันหน้าข้างเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอหันหน้าข้างปั๊บเนี่ยเราจะเล็งมุมได้ดีนะครับแล้วก็เราจะเก็บภาพที่เราอยากได้วันนี้ก็ด้วยความที่มันมีคาแรคเตอร์ของเลนเทเล่นะฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยเล่นพวกมุมแคบได้ก็สนุกดีมาถ่ายใสๆบ้างดีไหมใสไหมใสในที่นี้คือไม่ย้อนแสงอันนี้ก็ยังอยู่ในคาแรคเตอร์ของเลนเทเล่นะครับคิดว่าเก็บเทเล่เก็บแคบน่าจะสวยสปีดชัตเตอร์ก็เปลี่ยนเป็น1ต่อ125นะครับขอเก็บไกลหน่อยฮะอยากได้ความแคบประมาณนี้นะครับเรียบร้อยอีกช็อตนึงพักขาข้างนึงเท่กว่าGood. โอเคเขาเปลี่ยนเป็นเลนต้องเมนวัดแสงกันดีๆแล้วก็ยิง Good ดีๆค้างไว้เลยพี่สวยโอเคขอ close up เข้าไปดีมากยังเท่อะ Good เนี่ยก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับภาพพวกนี้เดี๋ยวรอไปแต่งเป็นภาพไฟรอนะมุมก็เป็นงี้นะฮะมีการย้อนแสงเบาๆตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลนตัวเมนของมันนะฮะที่เป็นเลนไวส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเลนเทเล่นะครับอย่างเงี้ยว่าเทเล่มันจะมีความมืดคือคาแรคเตอร์สีไม่เหมือนกันนะฮะ2เลนเลนที่สีสวยเนี่ยคือเลนเมนของมันเลนเมนสีจะสวยนะครับเลนเทเล่นี่คือได้มุมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสีอาจจะไปสู้เลนเมนไม่ได้เหมือนกับเอาทุกอย่างเนี่ยมาใส่กับเลนเมนเพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆเรียนรู้มันไปนะฮะแล้วก็เล่าความรู้สึกตอนที่ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าเลนแต่ละตัวให้สีไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ดูแค่แองเกิลอย่างเดียวดูสีก็ต้องมานั่งดูว่าชอบสีเลนอันไหนตอนนี้รู้สึกว่าเลนเทเล่ได้แองเกิลที่ดีแต่ว่าสียังสู้เลนเมนไม่ได้ไม่ต้องดูหรอกแองเกิลดูแองเจิลก็พอแองเจิลนี่ไปไปไปหามุมอย่างนี้ได้เอาโดนแสงนะเอาตรงกลางแบบยิงเข้าไปอย่างเงี้ยโอเคบีลองหันหลังแล้วหันหน้ากลับมาทางฝั่งแสงนะมาอีกมากขึ้นเปิดเท้าโอเคเดี๋ยวหาทางยังไงให้มันรู้สึกเป็นธรรมชาติเอาข้างนี้ก็ได้ทำไมรู้สึกว่าข้างนี้เป็นธรรมชาติดีวะอย่างนี้ก็ได้วะมันเริ่มจะเป็นโจโจ้นะเว้ยพี่ว่าเกิดขอเทเล่ชอบคาแรคเตอร์ช่วงเลนเทเล่ครับแต่ว่าสีสู้ไม่ได้แต่ว่าขอหน่อยเหอะขอความเป็นเทเล่หน่อยเหอะเกิด cross
ดีมากแล้วก็ขออัลตร้าไวอัลตราไวด์มันจะไม่ได้ไวมากนะฮะแต่เรารู้ว่ามันเป็นอัลตราไวด์ครับอัลตราไวด์ที่ไม่ได้กว้างแบบเวอร์เป็นอัลตราไวด์ที่ถ่ายพอร์เทรตแล้วไม่เกิดความบิดเบี้ยวมากแต่ว่าเก็บความกว้างได้พอสมควรโอเคพอซะเกิดโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงโน้นก็คือปวดหลังเพราะว่าท่าที่ผิดธรรมชาติก็คือท่าที่ธรรมชาติมันคือโลจิกแบบไหนวะบีมันคือทิปส์เล็กน้อยที่เมื่อไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะบิดเยอะไปหรือเปล่าเอ๊ะตรงนี้มันยกมากไปไหมแขนกว้างไปไหมออกมาสวยทุกรูปจริงจริงเหรอเราไม่ได้คิดไปเองอะใช่บางครั้งเรารู้สึกว่าท่าที่มัน comfortable comfortablecomfortable ต่างๆนี่ต้องให้สอนวิธี accent ภาษาอังกฤษจริงๆหนูไม่ค่อยเก่งอังกฤษเลยอ่ะจริงๆให้ชิมคอยช่วยสอนตลอดใช่ๆต้องคอยสอนอยู่เสมอเลย comfortable ถ้าที่เรารู้สึกว่ามัน comfortable เนี่ยมันจะออกมาดูไม่สวยเว้ยจะดูไม่ professional 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 นะคะเนี่ยต้องคอย collect ภาษาอังกฤษให้มัน accent ให้ถูกเนี่ยหนักใจก็ประมาณนั้นนะลองมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะกับการคอร์สหรือการถ่ายธรรมดาต้องแบบนิดนึงอ่ะความไม่ธรรมดาคือความธรรมดาใช่ยังไงวะมันจะออกมาสวยและเป็นธรรมชาติมากเหมือนความไม่ธรรมชาติคือความธรรมชาติใช่เหมือนกับว่าเรากำลังทำอย่างนั้นอยู่จริงๆแต่คุณต้องมีความเชื่อนี้ก่อนโอเคยกตัวอย่างง่ายๆป่ะกระโดดครั้งนึงอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเรากระโดดเยอะแค่ไหนจนกระทั่งเราได้กระโดดอีกรอบนึงเราจะเริ่มรู้แกวละแต่ถ้าเกิดเราเหนื่อยแล้วไม่อยากกระโดดละเราก็ต้องทำท่าเหมือนเรากำลังกระโดดอยู่ซึ่งเรากระโดดอ่ะมันก็จะไม่ค่อยธรรมชาติอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้กระโดดจริงๆอ่ะเราก็เริ่มทำให้มันเหนือธรรมชาติไปอีกเว้ยมันจะได้ดูเหมือนว่าเรากำลังกระโดดจริงๆทั้งที่เรายังไม่ได้กระโดด inceptionครับช่างมาแล้วงั้นอ่ะยืนตรงนี้นั่งวะนั่งได้เหรอไอบีได้เว้ยตรงนี้ใช่เลน normal ย้อนแสงกันเบาๆโอเคสวยดีมากบีเกิดเอามือจับผมไว้ก็ดีบีสวยดีเกิดขอกว้างสุดเกิดหันมานิดนึงบีโอเคเทเล่เข้าไปหน่อยย้อนแสงเบาๆเกิดติดแล้วครับเอามือเข้ามาในเฟรมเกิดย้อนแสงนิดนึงโอเคมาลงมามาดูผลกันนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นทั้งเทเล่ทั้งอะไรพวกนี้นะครับทั้งวายนะครับก็หลังกล้องกับไฟล์ที่ได้จะต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราถ่ายเป็นโหมดโปรนะครับประมาณนี้ก็เล่นแฉกของการย้อนแสงนะครับประมาณนั้นมุมมาตรฐานของตรงนี้นะครับแต่จะทำให้ไม่มาตรฐานมากขึ้นด้วยกันให้บีนะครับมาอยู่ตรงแสงไม่มาโดนมาโดนโดนอีกเออวิ่งมาอีกเดินอีกก้าวเลยโอเคหยุดมุมนั้นแหละแสงอย่างแรงนะครับในกล้องนี้เห็นแบบว่าไล่โทนแทบไม่รอดแล้วครับโอเครอดหันหน้ามาทางนี้นิดนึงบีก้มนิดนึงดูบีทรมานนะครับโอเคคุณการที่บีโดนแสงทำให้เราสามารถเก็บท้องฟ้าได้นะครับเกิดขออันตรายด้วยโดนแสงและเก็บอันตรายนะครับเก็บท้องฟ้านะครับหันมองไปทางนี้นิดเดียวโอเคค้างไว้สวยใช้คาแรคเตอร์ของอันตรายเลยนะฮะท้องฟ้าหน้าหนาวนี่มันดีตรงนี้นะพี่ว่าโจโจ้ต้องใช้เลนส์อันตรายแน่ๆว่ะมันดูเบี้ยวๆเบี้ยวๆอืมโอเคมุมนี้ได้แล้วขอแบบมาตรฐานด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเออมาไม่ถึงนะฮะคิดว่าในสถานการณ์ณจุดตรงนี้นะฮะใช้ออโต้ไปบาลานซ์แล้วครับจริงจังครับใช้ออโต้ไปบาลานซ์ตรงนี้เลยครับสวยกว่าครับกึ๊ดคือออโต้ไปบาลานซ์หัวเว่ยอ่ะค่อนข้างจะดีแล้วก็ให้สีที่สวยคำนวณมาดีอันนี้ผมขอออโต้บาลานซ์เลยแล้วกันหลังจากที่ดื้อใช้แมนนวลเองนะฮะอยากจะคุมเกิดเทเล่หน่อยอืมสวยปีเกิดป่ะตรงนี้ยืนเท่ๆตรงนี้ดีกว่าเห็นเป็นช่องเข้าไปโอเคพอเดินมาอีกอย่าเบี้ยวได้ไหมโอเคพอตอนนี้ก็คือผมพึ่งไวบาลานซ์แบบออโต้แล้วนะฮะรู้สึกว่ากล้องหัวเว่ยให้ไวบาลานซ์ที่ดีมากนะครับไม่เลือกเองแล้วครับอันนี้เป็นเลนส์เมนนะครับเกิดเบี้ยวนะเนี่ยเบี้ยวชัดๆเลยเออเงยหน้าไปนิดนึงสวยมันจะรับแสงดีมาก
ขอเทเลตรงนี้แสงค่อนข้างจะน้อยนะฮะเทเลก็สปีดไม่รอดดัน ISO เป็น125ครับgood แล้วก็ขออัลตร้าไวด์ good cross ถ้าเป็นเลนส์เมนแล้ว cross เมน cross good เราไม่ได้ถ่ายเมน cross กันเลย good ซูมขนาดนี้ไว้ทำกับคนที่เกียจเท่านั้นไม่มาดูซูมขนาดนี้หมดบิวตี้ให้จะไม่โกรธหรอกไม่เปิดอ่ะตอนนี้รอแท้ๆเลยอ่ะมาดูนะครับถามว่านี่ซูมขนาดนี้ไหมไม่ซูมอ๋อนี่ก็ใกล้แค่นี้เองเฮ้ยๆแม่มานางฟ้านางฟ้าเหรอนางฟ้าค่ะแล้วพี่ต้องเล่นมุกว่าไงนะก็หนาวไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเลยโอ้โหแย่มากเลยรับไม่ได้พวกคนหลงตัวเองนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเองเป็นนางฟ้านะครับนางไม่สวยตรงไหนอ่ะสวยครับสวยกำบัดแล้วนะแหมโอเคอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เทเล่นะครับคาแรคเตอร์เทเล่สังเกตว่านะฮะถ้ามาดูรอกันจริงๆก็คือสีจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเลน normal อันนี้คือเลนเทเล่สีเลนไม่เหมือนกันแต่พี่ก็ปรับออโต้ให้บาลานซ์แล้วนะก็คาดหวังว่ามันจะทำให้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนนะครับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับถือว่าเป็นอัลต้าไวด์อัลต้าไวด์มั้งอันเนี้ยอัลต้าไวด์สีจะใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงกับเทเล่แต่พอมาเป็นเลนเมนเท่านั้นแหละเลนเมนจะมีความติดเขียวนิดนึงมันจะเขียวเหลืองกว่าอัลต้าไวด์กับเทเล่มันจะเป็นสีออกม่วงๆออกไปทางชมพูม่วงๆสีไม่เหมือนกันมาเดี๋ยวถ่ายตรงแถวนี้แล้วกันยิงกลับไปก็จะได้ฟิตติ้งอีกแบบมีความแบบเบียวอีกแล้วนี่ก็จะมีความย้อนแสงนิดๆนะฮะอันนี้ก็เรื่องของภาพนิ่งก็จบลงเดี๋ยวไปดูรอไฟล์กันเดี๋ยวเราจะมาดูไฟล์รอของ Huawei Mate 30 Pro ที่ไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วไหนดูซิไฟล์เป็นยังไงเอาภาพไฟนอลก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูใน Lightroom ว่า Before After เป็นไง okay. อันนี้พี่ถ่ายเป็นรอไฟล์มาครับแบบนี้เฮ้ยนี่คุณอาริเซียเนี่ยถูกต้องอันนี้คุณอาริเซียเงาก็รู้เลยอ่ะอันนี้ก็คือไฟนอลนะสุดท้ายคือการใช้โหมดโปรมันจะดีตอนที่เวลาเราเล่นกับแสงคือเราสามารถที่จะคอนโทรลพวกแสงได้ให้ไม่สว่างให้มืดไปอะไรเงี้ยผมเห็นภาพเมื่อกี้แล้วผมเอียงตามเลยกล้องมันวัดยากนิดนึงนะก็ดูภาพไปมันที่ Z Wide Walk เนี่ย Z Wide Walk ใช่แล้วสวยสวยสวยนะดูแล้วเลนมีหลายระยะดีมีทั้งหมด3ระยะพี่ก็เล่นเลน3ระยะเลยก็คือเลนอัลต้าไวด์แต่อัลต้าไวด์มันจะไม่อัลต้าไวด์มากนะประมาณนึงให้แบบมันไม่บิดเบี้ยวผิดปกติถือว่าดีสำหรับการถ่ายพอร์เทรตแล้วก็มีเลนที่เป็นคล้ายๆกับเลนเมนของมันนะเป็นเลนไวด์เลนไวด์ธรรมดาแล้วก็จะมีเลนเทเล่นะอันนี้ก็เลนเทเล่ครับซึ่งจากการเอาไฟล์มาดูแล้วเนี่ยยังไงเลนเมนก็คุณภาพดีสุดสีแสงเปลี่ยนป่ะเวลาเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลยเซตติ้งเดิมๆเลยแต่ว่าพอเปลี่ยนเลนรับสีเปลี่ยนสีแต่ละเลนไม่เหมือนกันแล้วสีเลนที่สวยที่สุดยังไงก็ต้องยอมรับว่าเลนเมนเลนเมนเลนไวใช่ไหมเลนไวสวยสุดอัลต้าไวก็ประมาณนึงส่วนเทเล่ก็อาจจะดรอปมากกว่านิดนึงก็คือได้ระยะแต่ว่าสีก็นิดนึงอ่ะโอเคครับประมาณนี้นี่ก็ให้ดูแบบหลายๆเคสนะทั้งเซตอัลบั้มก็ประมาณนี้ที่ไปถ่ายตอนกี่โมงเนี่ยดูแสงแล้วเหมือนจะเป็นตอนเช้านะไปถ่ายตอนเช้าก็สตาร์ทประมาณ 6:30 นผมคุ้นแสงแบบเนี้ยเหมือนเป็นโปรเจกต์ลับที่ไหนสักโปรเจกต์นึงเนี่ยแสงจะเป็นประมาณนี้ในช่วงเวลานี้นะฮะพอเราไปบ่อยเราก็จะรู้ว่าแสงเนี่ยมันลงตรงไหนกี่โมงโอเคประมาณนั้นแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมเข้ามาที่ไบค์ไม่รู้ก็คือ secret มุมนี้นะฮะsecret มุม secret ตรงนี้คือยังไม่เคยถ่ายมาก่อนคือพี่เดินหาช่องแสงใช่มั้ยเนี่ยใช่ตอนนี้คือแสงเกือบ 9:00 นสังเกตว่าจริงๆพอเกิน 8:00 นพี่จะไม่ถ่ายละ
ว่าพี่ยังเดินหาแสงต่ออีกนิดนึงเพราะว่าในระหว่างนั้นมีการเทสถ่ายวิดีโอว่าเอ้ยเดินถ่ายเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยมาประมาณ8โมงกว่าๆเกือบ9โมงแล้วแสงเนี่ยมันจะทำองศาแล้วลงตรงนี้พอดีนี่ตรงเนี้ยเราจะได้แสงเป็นแบบนี้ครับก็ถือว่าไม่เลวเป็นคอนทราสต์ดีจังเลยนะก็เป็นแสงที่พี่ชอบมากในช่วงเวลาใกล้ๆ9โมงจะได้เส้นแบบนี้เลยนี่พี่จงใจทำให้มันมืดๆจมๆไปแบบนี้ไหมใช่เพราะว่าพี่อยากจะเน้นตรงนี้ตรงที่แสงผ่านใช่ไหมตรงที่แสงผ่านนะแล้วก็ส่วนที่ไม่เกี่ยวมืดไปเลยประมาณนั้นภาพรวมเป็นแบบนี้มาดูไฟล์กันนี่ก็คือภาพที่คัดมาทั้งหมดแล้วจากที่ถ่ายมาทั้งหมดถ่ายมาเป็นรอ JPEG อะไรพวกนี้แต่ว่ารอเนี่ยคือไฟล์ที่พี่เอามาโปรเซสไฟล์เป็น DNG มาดูกันก่อนว่าไฟล์ที่ได้มาเนี่ยเป็นยังไงสมมติว่าตรงนี้ปึ๊บอันนี้เป็นภาพแรกที่พี่เลือกมา process เดี๋ยวนะอันนี้ process ยัง before หรือ after process แล้วอันนี้ after โอเคมาดู before after before เป็นอย่างงี้ฮะพื้นสีแปลกๆเดี๋ยวเรามาดู information ไปพร้อมๆกันนะครับเลนช่วง 4.4 ก็น่าจะเป็นเลนอันตรายไหมอันตรายหรือว่าดูเลนเนี่ยมันจะมีแบบนี้มันจะมีช่วง 7.8 มิลอันนี้ก็จะเป็นเลนเทเลส่วนเลนตรงนี้ 5.56 มิลอันนี้ก็จะเป็นเลนไวธรรมดาอันนี้ 4.4 ก็จะเป็นเลนอัลตร้าไวท์งั้นเราจะสังเกตได้จากช่วงเลนตรงนี้นะโอเคอันนี้ถ่ายด้วย 4.4 ก็เท่ากับเป็นเลนอัลตร้าไวท์นะครับอัลตร้าไวท์สังเกตว่าก็ไม่ได้อัลตร้าไวท์แบบกว้างมากขนาดนั้นแต่ว่าก็จะได้ประมาณนี้ซึ่ง before after สีที่ได้ก็เป็นแบบนี้ตอนถ่ายนี้พี่ฟิกไว้บาลานซ์ไว้ก่อนในช่วงแรกพี่ฟิกไว้บาลานซ์แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยจะปล่อยให้เป็นออโต้ไว้บาลานซ์อันนี้ฟิกก็คือเป็นคลาวดี้แล้วพี่ก็มาโปรเซสสีแบบนี้สีก็โปรเซสก็จะมีแบบนี้มีการดึงคอนทราสต์ลดไฮไลท์เพิ่มไวท์ลดแบ็คนิดหน่อยไอ้เบสิกอย่างนี้เมื่อสว่างทำแบบนี้ส่วนพวกสีสันเนี่ยจะมีการปรับนิดหน่อยก็มีการปรับออเรนจ์ปรับเยลโล่ปรับกรีนปรับอัลควาบลูอัลควานี่มันจะเกี่ยวกับท้องฟ้าข้างบนฟ้าขึ้นอะไรประมาณนะไอ้ส่วนไอ้ออเรนจ์กับเยลโล่นี่มันก็น่าจะเกี่ยวกับภาพรวมตรงแถวๆนี้ครับที่แสงลงที่แสงลงสปิทโทนก็มีการใส่สีชมพูเข้าไปด้วยนะม่วงชมพูใส่เข้าไปด้วยแล้วก็คาลิเบชันปรับสปิทโทนเสร็จแล้วก็มาไฟจูนตรงคาลิเบชันตรงทินนี่ก็เติมเขียวเข้าไปแล้วก็มีการปรับพวกเลดพาเมลี่กรีนพาเมลี่บลูพาเมลี่อะไรเงี้ยก็ออกมาประมาณนี้อันนี้คือการโปรเซสของพี่ทางอัลบั้มก็จะประมาณนี้แต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือเวลาที่เราโปรเซสเนี่ยเนื่องจากว่าสีมันเนี่ยมากันต้องเรียกว่าเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนสีก็จะมีปัญหาเพราะงั้นบางเลนเนี่ยพอหันไปใช้อีกเลนนึงเนี่ยเราก็ต้องมาพยายามโปรเซสสีใหม่ให้มันใกล้เคียงกับไฟนอลที่เราอยากได้คือแบบนี้นี่ต้องแยกโฟลเดอร์ไว้เลยเปล่าไม่แยกไม่แยกเรารู้อยู่แล้วนี่อะไรเป็นอะไรอ่ะอย่างอันนี้ใช้เลนเป็นเทเลมาดู before after กันนะครับเทเล่เนี่ย before after เป็นอย่างเงี้ยสังเกตว่าเลนเทเล่เนี่ยคอนทราสต์ค่อนข้างที่จะไม่สู้อีก2เลนอันนี้เทเล่เป็นแบบนี้ตอนถ่ายพี่รู้แล้วพี่ก็หลีกเลี่ยงไม่จำเป็นก็ไม่ได้ใช้เทเล่แต่ถามว่าชอบมุมเทเล่มั้ยชอบมุมนะแต่ว่าก็อยากให้มันได้คุณภาพมากกว่านี้ส่วนเลนเมนอันนี้นี่ไงช่องแสงนี่ไง5.56 นะฮะนี่ก็จะเป็นเลนเมนนะครับก็คุณภาพไว้ใจได้นะครับระยะกำลังดีเลยมาดู before after กันนะครับปึ๊บประมาณนี้อันนี้ก็คือย้อนแสง before after ได้แบบนี้แล้วถ้าตามแสงอะเลนเมนตามแสงตามแสงคือที่แสงเข้าหน้าอันนี้ปะ 5.56 เลนเมนตามแสงก็จะประมาณนี้before after นะเป็นแบบนี้หรือว่าช่วงที่พี่ปล่อยไว้บาลานซ์ออโต้อะอันนี้ 5.56 กับเลนเมนอะนี่อยากรู้ close up เข้าไป อยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหม close up เข้าไปปึ๊บมาดูคุณภาพดีเทลก็เจ็บมาเต็มเหมือนกันนะเนี่ยความคมดีเทลอะไรอันนี้ก็เลนเมนใช้ได้เลยสำหรับมือถือก็เลิฟเวอร์ใช้ได้นะbefore after before after นะครับเป็นอย่างนี้สังเกตว่าหล่อที่เขาให้มาเนี่ยจะมีความแบบฟ้านิดนึงนะเขาจะไม่ค่อยคอนทราสต์อมเขียวด้วยแล้วก็จะไม่ได้คอนทราสต์มากมันจะเป็นประมาณนี้นะครับไฟหล่อพี่ก็เลยมาปรับคอนทราสต์เพิ่มแล้วก็มาลดแบล็คลดชาร์โดมาดันไว้อะไรเงี้ยมาลดไฮไลท์อะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อให้มันมีความคอนทราสต์มากขึ้นที่เหลือไอ้พวกแบบสปิทโทนอะไรพวกนี้ก็ตามที่บอกไปนะชมพูใส่ก็ว่ากันไปนะครับมีตรงไหนที่เป็นประเด็นไหมสิ่งที่น่าประทับใจนะครับก็คือเรื่องของการโดนแสงแรงๆหนักๆโดนแสงแรงๆหนักๆเนี่ยเอาจริงๆนะฮะหลายครั้งนี่มีปัญหาเหมือนกันก็คือการไล่โทนนะฮะ
คือเนื่องจากว่าเซตนี้พี่บอกเลยนะว่าพี่ค่อนข้างที่จะทรมานกล้องนิดนึงคืออยากรู้ประสิทธิภาพก็อาจจะเทสเรื่องของความต่างแสงเยอะนิดนึงคอนทราสต์จัดเลยที่ถ่ายมาเนี่ยคอนทราสต์จัดก็คือจะมีส่วนสว่างมากแล้วก็มีส่วนที่มืดมาก ภาพนี้ก็อยากดูการไล่โทนนิดนึงนะ ของสกินระหว่างส่วนที่สว่างไล่โทนไปส่วนที่มืดโดยเฉพาะตรงนี้นะฮะตรงรอยต่อตรงรอยต่อนะครับให้เห็นนะฮะว่ามันไล่โทนประมาณนี้อันนี้ก็คือการปรับพวกนี้นะฮะจะดู before after ก็ได้นะครับการไล่โทนแบบนี้นะโอเคนะพอพี่ดึงคอนทราสต์ปุ๊บดีเทลดำก็จมไปเลยแต่ก็ได้สไตล์ก็จะได้สไตล์มานะฮะประมาณนี้นะครับคือเคิร์ฟเนี่ยพี่ก็มีการแบบปรับประมาณนี้นะแต่ว่าพี่จะไม่ได้ดันฝ้ามากเสร็จนี้ไม่ได้ดันฝ้ามากถ้าฝ้ามากมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งพี่ว่าพี่ไม่ชอบเอามาเรื่องการไล่โทนนะเทสหนักนิดนึงก็ได้ผลประมาณนี้ถามว่าพอใจไหมก็ถือว่าพอใจแต่นี้ดึงคอนทราสต์หนักไปว่าดีเทลบางส่วนมันมีหายไปบ้างไหมหรือว่าจงใจอยู่แล้วจงใจอยู่แล้วเพราะว่าภาพเซตแบบนี้พี่อยากให้อย่างที่บอกว่าแสงเนี่ยมาแค่ลอดช่องแล้วไม่อยากให้ส่วนอื่นเนี่ยเข้ามารบกวนคืออยากเล่นแค่แบบนี้โอเคนะเพราะว่ามาเนี่ยมีซอสข้อมูลใหม่แล้วอย่างเท้าเนี่ย มาอยู่แล้วแต่ว่าที่ดึงมันก็ไม่ได้ถึงกระหายไป ไม่ได้ถึงกระหายไปขนาดนั้นก็ยังมีแบบให้เห็นอยู่บ้างโอเคครับลางๆแต่ว่าด้วยความจงใจไม่ต้องการจะให้มันมารบกวนขนาดนั้นอยากได้แบบนี้มากกว่าโอเคครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะไปปรับนะแต่ว่าเซตนี้พี่อยากได้ประมาณนี้ก็ปรับให้เป็นแบบที่อยากได้ซึ่งกล้องก็ซัพพอร์ตการไล่โทนโอเคอยู่กับเลนเมนแต่กับเลนที่เป็นเทเล่ก็เหมือนปกติเทเล่ก็ยังต้องปรับปรุงอีกเพราะว่าพี่รู้สึกว่าอย่างภาพเนี้ยพี่รู้สึกว่าดีเทลของเทเล่เองเนี่ยดีเทลยังเก็บมาไม่ค่อยคมเท่าไหร่ปะไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วก็นอยส์อาจจะเยอะไปนิดเนี่ยมันใช้เซนเซอร์คนละตัวกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่เรื่องของเรื่องก็คือมันก็อย่างที่เห็นเนี่ยเนี่ยโฟกัสก็อาจจะเข้ายากกว่าชาวบ้านเขานิดนึงเออจริงๆไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เทสก็มีความรู้สึกว่าพอเป็นเทเล่ปั๊บไม่โฟกัสเข้ายากนิดนึงนะไม่ได้คมเท่ากล้องเมนกล้องเมนมันโฟกัสเข้าง่ายกว่าโอเคมันเจอหน้าง่ายกว่าเทเล่มีแบบนิดนึงปุ๊บๆนิดหน่อยอันนี้ก็คุณภาพของเทเล่อันนี้ก็ยังเป็นเทเล่อยู่ถูกไหมล่ะมันก็ประมาณนี้ครับตามที่เห็นสำหรับพี่ก็ชอบมุมนะแต่ว่าคุณภาพอยากได้ให้เท่ากับเมนส่วนอัลต้าไวก็อย่างนี้ป่ะอัลต้าไวสี่สี่ใช่ไหมอัลต้าไวสี่สี่ก็ถือว่าโอเคดีกว่าเทเล่รู้สึกป่ะก็ไม่ได้ซูมดูรายละเอียดมากไงเพราะเราเอาบรรยากาศรอบๆอยู่แล้วอย่างพี่ค่อนข้างจะชอบภาพนี้นะก็อันนี้ก็เป็น 4.4 ใช่ไหมอัลต้าไวก็ประมาณนี้นะครับสังเกตว่ามันก็ไม่ได้นอยส์เยอะมากมายอย่างเทเล่อาจจะนอยส์เยอะนิดหนึ่งเทเล่นี่ยังไม่ให้ผ่านแต่ว่าก็ชอบมุมตอนนี้ก็ขอเป็นแบบเลนเมนที่เป็นเลนไวกับเลนอัลต้าไวก่อนเทเล่ใช้เมื่อจำเป็นที่อยากได้มุมนั้นจริงๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าการที่เราซูมเทเล่เข้าไปเพราะเราไม่สามารถเข้าใกล้แบบได้อันนี้เราไม่ได้คุยประเด็นนั้นนะอันนี้เราใช้เลนเทเล่เพราะว่าเราอยากจะได้คาแรคเตอร์ของความเป็นเทเล่จริงๆเราจะจัดเฟรมแบบเนี้ยใช่แล้วก็การดูฉากหลังเข้ามาความแคบขององศาเลนอันนี้คือเราอยากได้คาแรคเตอร์ของเลนเทเล่จริงๆนะเราก็เลยใช้เทเล่เข้าไปแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับเทเล่ก็ยังเป็นจุดอ่อนนิดนึงไม่จำเป็นก็หันมาใช้เลนเมนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคุณภาพดีกว่าเยอะแล้วก็ถัดมาก็เป็นอัลต้าไวที่คุณภาพก็ลดหลั่นลงมาเพราะว่าเลนเมนเนี่ยจริงๆเนี่ยพูดแล้วก็พูดอีกนะครับดีเทลดีจริงเห็นผิวเลยเห็นสกินเก็บครบก็จะดีกว่าเลนตัวอื่นจริงๆครับนะค่อนข้างจะพอใจเลนเมนรวมทั้งสีก็สวยแล้วก็ปรับไม่ยากปรับไม่ยากอ่ะเออคือเทเล่เนี่ยเหนื่อยนิดนึงคอนโทรลยากนิดนึงครับจริงๆต้องแยกปรับเลยป่ะใช้พรีเซตเดิมของเลนเมนไม่ได้ปรับไว้บาลานซ์แก่เนี่ยสังเกตว่าพี่ก็จะไม่ค่อยได้เลือกเทเล่เข้ามาสักเท่าไหร่เรื่องมาบ้างกับภาพที่แบบชอบจริงๆอย่างภาพตรงเนี้ยพี่ก็จะชอบความเป็นเทเล่จริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่เทเล่แบบเนี้ยคุณก็จะได้แบบกว้างๆแบบเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นเลนเมนมันก็จะเก็บกว้างแบบนี้เข้าไปใกล้ๆมันก็อาจจะต้องติดตรงนู้นตรงนี้นิดนึงแต่ว่าพอเป็นเทเล่มันจะบีบองศาลงก็จะได้แบบนี้ก็จะดีกว่าหรือว่าแบบนี้ก็คือต้องการจะบีบองศาลงเพื่อให้ได้ความเป็นเทเล่มากขึ้นก็คือมีการบีบองศาดึงอันนี้เข้ามาอยู่ในเฟรมไม่บานออกมากเกินไปอะไรเงี้ยนี่คืออยากได้แสงแบบเป็นเส้นๆๆประมาณแค่นี้ไม่อยากได้กว้างไปกว่านี้ละดีเทลไม่ได้ก็ซิลูเอทเลยซิลูเอทซิลูเอทไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับดีเทลอันนี้เกี่ยวกับว่าต้องการจะถ่ายซิลูเอทอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องการให้องศามันบานออกมากไปกว่านี้ต้องการคาแรคเตอร์ของความเป็นเทเล่ก็เลยใช้เทเล่อันนี้คืออย่างที่บอกว่าจำเป็น
็นต้องใช้ก็คือใช้นะครับแต่ว่าก็พยายามจะหลีกเลี่ยงก็คือมาใช้เลนเมนไม่ก็เลนอัลต้าไวด์ก็จะไปอยู่ที่เมนซะเยอะไอที่ชอบประมาณนี้จบเรียบร้อยแล้วก็คือการดูภาพแล้วก็ให้ดูภาพไฟนอลไปแล้ว before after เรียบร้อยแล้วสงสัยอะไรปะภาพรวมคิดว่าเป็นไงภาพรวมการใช้กล้องเนี้ยถ่ายถือว่าดีใช้ได้เลยพูดถึงไฟรอไฟรอถือว่าดี JPEG จบหลังกล้องเนี่ยผมยังไม่เห็น JPEG อย่างนี้ JPEG สังเกตว่าสีนะสีจะไม่เหมือนกับรอนะเพราะว่ารอพี่มาโปรเซสแล้ว JPEG เนี่ยก็คือเลือกเป็นไวบาลานซ์แบบคลาวดี้มาเลยโอเคจบไป JPEG ไม่น่าใช่อย่างที่พี่ต้องการเท่าไหร่ละเนื่องจากว่ามันถ่ายรอมาเพื่อจะใช้งานจริงๆแต่ว่าถ้าเรามาดู JPEG พวกนี้นะครับนี่ก็คือเป็น JPEG โอ้ยผมว่าสวยแล้วนะละลายดีจังเลยเว้ยงั้นก็มาดู JPEG แล้วกันถ้าอยากเห็น JPEGเฮ้ยละลายด้วยอะไรอ่ะมันมีอยู่2โหมดที่พี่เล่นก็คือโหมด Portrait กับโหมด Aperture Aperture ก็คือโหมดรวบแสงครับโหมดภาพบุคคลกับรวบแสงอย่างอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นภาพบุคคลคิดว่าน่าจะเป็นโหมดภาพบุคคลมันก็จะเบอร์แบบเบอร์ด้วยซอฟต์แวร์ใช่หรอเบอร์ด้วยซอฟต์แวร์แล้วอ่ะแต่ว่ามันจะคุมการเบอร์ไม่ได้แต่พอเป็นโหมดรวบแสงรวบแสงจะคุมการเบอร์ได้เช่นตอนนี้นี้พี่คิดว่าถ่ายตัวขนาดเนี้ยถ้าใช้ F4 ในรวบแสงนะตั้ง F4 ไว้อ่ะเบอร์ไปพี่ก็เลยมาใช้ F8 พี่ว่าค่อนข้างจะมีความธรรมชาติมากกว่าครับอ๋อโอเคเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็น F4 เหมือนกันซึ่งพี่ชอบเลน F8 มากกว่าก็ถ้าเป็นระยะเลนอันนี้ก็เป็นเทเลมั้งใช่เทเลนี่แหละอันนี้แบ่งตอนเทสก็คือแบ่งระยะแบ่งระยะแบ่งระยะเทสอันนี้น่าจะเป็นตัวเลนเมนเลนนอร์มอลเลนนอร์มอลส่วนอันนี้เป็นเทเลเทเล่พี่ก็จะแบ่งเป็น F4 กับ F8 เอามาดู F4 F8 มันฟิกลงไปเลย F4 แต่ว่า F4 เนี่ยก็ยังเบอร์หนักเกินไปผิดปกติไปนิดนึงเบอร์หนักผิดปกติพี่ยังคงชอบเป็น F8 อยู่เหรอคือตอนแรกคิดว่าเทเล่ปั๊บเป็น F4 ก็น่าจะได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยช่วงเลนที่แบบเราชินกับมันนะ F4 มากไปอ่ะอาจจะเป็น F8 หรือว่าอาจจะอยู่ระหว่าง8กับ4อาจจะเป็นแถวๆ6อะไรงี้มั้งหกกว่าอะไรเงี้ยน่าจะกำลังดีคือพยายามเลือกให้มันไม่ผิดปกติโหมดพวกนี้เนี่ยรอทำได้ป่ะรอทำไม่ได้รอทำไม่ได้ต้องเจ็บแต่สิ่งที่ให้ความสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการเบอร์ของเส้นผมขอบผมเนี่ยก็ถือว่าทำได้โอเคคือไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกนะก็โอเคอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่พี่ชอบอีกอย่างก็คือตรงขอบหมวกไม่ได้กินขอบหมวกเข้ามาจนผิดปกติขอบหมวกเวลาเลนจริงๆมันจะเบอร์เบาๆแบบนี้นะมันจะไม่ใช่คมกริบแต่ว่าขอบเสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีความคมกริบอยู่บ้างมันมีความคมกริบอยู่บ้างซึ่งมันก็สมเหตุสมผลไปนะก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างจะดีแต่พอมาดูตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าอ่ะมีผิดนิดนึงจากผิดหน่อยตรงนี้ไม่ได้อันนี้ซอฟต์แวร์จะทำนิดนึงจะงงนิดนึงนะก็ไม่เป็นไร okay. แต่ว่าโดยภาพรวมถ้าไม่ได้มานั่งจ้องก็ถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วล่ะโอเคที่เหลือก็เป็นภาพที่บีเขาก็จะเซลฟี่อะไรอย่างนี้ไปนะเล่นโหมดอะไรไปก็อย่างที่ภาพที่ขึ้นให้ดูนะครับเซลฟี่พร้อมกับไมค์ซาลาโมนิกบีดิง500นะครับตัวนี้ที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับใช่ครับจะได้เซลฟี่ไปพูดไปไงส่วน JPEG ของโหมด Pro เนี่ยไม่ต้องคุยกันพี่เซตเองอยู่แล้วเพราะงั้นพี่เซตเป็น Cloudy มันไม่ได้มีซอฟต์แวร์ช่วยเรามาดู JPEG แบบนี้ไม่ได้ต้องไปดูรอเพราะว่ามันตั้งใจจะถ่ายมาเพื่อจะมาโปรเซสถูกแล้วเพราะงั้นถ้าอยากจะดู JPEG ก็ไปดูไอ้ที่พี่ถ่ายเทสโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็น JPEG ก็จะเป็นโทนซึ่ง JPEG โทนของ Huawei Mate 30 Pro ตัวนี้สวยในแนวที่พี่ชอบมีความเป็นสายฝออันนี้คือเรียกว่าสายฝอเหรอสำหรับพี่คือสายฝอคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปเข้า Pinterest นะฮะแล้วคุณไปดูแบบแนวฝออย่างเงี้ยนะฮะฝอคืออะไรฝอคือฝรั่งนะครับโอเคครับมันก็จะมีความเป็นแบบนี้เพื่อให้คุณไปโพสเซตต่อได้อะครับโอเคมันจะเป็นโทนประมาณนี้ซึ่งถ้าใครชอบแนวนี้พี่ว่าสมมติไม่ถ่ายรอหรอกเอา JPEG ไปแต่งก็แต่งได้นะ อยากเห็นไหมว่าพี่จะไปแต่งไงถ้าเป็น JPEG แต่งยังไงได้บ้างกดตัว D develop เข้าไปเลยนะฮะทำอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างแรกพี่จะไปดึงดำให้จมนะฮะดันไว้ครับสว่างดันนี้คอนทราสต์เพิ่มเบาๆไปที่โทนเคิร์ฟนะครับแล้วก็ทำฝ้านิดนึงนะฮะสมมติว่าพี่มีภาพพวกนี้เป็น reference ครับหรือว่ามีภาพนี้เป็น reference ก็ได้ก็ฝ้านิดนึงนะครับอย่างที่เราอยากได้นะฝ้านิดนึงดันส่วนกลางขึ้นหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ส่วนนี้เป็นไงบ้างลงนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับคอนทราสต์เริ่มมาสปิดโทนเราดูของเขาเขามีสีม่วงอยู่ในโทนใช่ไหมก็ไปเลือกสีม่วงนะฮะเนี่ยสปิดโทนนี่มาอันนี้เบาเบาเบาไม่เยอะหรือใครเป็นแบบชอบเป็นแฟนสีเขียวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ได้แถวนี้ก็ได้ก็สวยดีอ่ะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่โทนที่อยากได้เห็นไหมมันก็ซัพพอร์ตได้อยู่แล้วตรงนี้นะครับ
ตรงนี้ไม่มีผลนะฮะพอเป็นไฟล์ JPEG นะฮะ calibration ตรง shadow tint ไม่มีผลเพราะอะไรเพราะไม่มีข้อมูลมันจะมีผลแค่รออ๋อโอเคอันนี้มันมาจาก camera calibration แล้วตรงนี้ยังมีผลอยู่ครับตรงนี้ครับก็มาดูว่าสีผิวได้ไหมให้แดงชมพูนิดนึงอันนี้หน่อยนึงเบาๆนะฮะนิดนึงนิดนึงตรงนี้perfect perfectนะมีความแตกต่างปิดเปิดเดี๋ยวหาว่ายังไงนิดนึงนะครับนิดนึงก็มีผลนะครับระหว่างเหลืองกับชมพูนะครับสีสกินนี่เป็นตัววัดเลยนะครับว่าพี่จะไม่ปล่อยให้เหลืองแบบนี้นะฮะพี่ก็จะปล่อยทำให้มันมีความแดงชมพูขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เอามาแต่งอ่ะ before after ก็ถามว่าแต่งเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากก็ทำได้อยู่เอาไปทำได้อยู่ทำได้อยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะไปทำในมือถือไอ้ตัว Lightroom มือถือหรือว่าไปทำใน Snapseed ก็ได้ก็จะทำแนวๆประมาณนี้ได้ครับเพราะว่าพื้นฐานภาพมันออกมาเป็นสายฝออยู่แล้วมีโทนมาอยู่แล้วมีโทนมาอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบแนวแบบนี้ก็เอาไปแต่งโทนแบบนี้ต่อได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยภาพนิ่งมีแค่นี้ถัดจากภาพนิ่งเราจะมาเรื่องของวิดีโอกล้องหลังถ่าย 4K ได้30เฟรมเพอร์เซก60เฟรมเพอร์เซกเดี๋ยวเราจะมาเทสกันถ่ายที่ 4K ส่วนกล้องหน้าถ่ายได้แค่ Full HD 30เฟรมเพอร์เซกก็จะมีการเทสแบบเดินถ่ายวัดกันสั่นกันไปเลยเทสที่กล้องหลังก่อนอันนี้พี่ก็เลือกเป็น 4K เรียบร้อยแล้วเฟรมเรท30เฟรมเพอร์เซกเดี๋ยวจะเทสถ่าย B โอ้เจอออปชันนะครับพี่น้องมาดูแต่งสวยครับคืออะไรครับโมโหครับปรับ0ครับก็มันจะมีออปชันแต่งสวยตรงนี้ครับเนี่ยครับเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรมันก็จะทำหน้าเนียนเหรอทำให้ผนังเนียนมันซูมด้วยหรอไม่ผนังโดนจัดการเส้นให้ผนังมีผลนะแต่งสวยนะครับมีผลกับผนังนะครับ อย่างที่คุณเห็นกันนะครับเอาออกครับไม่เรียวครับบีมาจะเป็นลักษณะการถ่ายวิดีโอแบบปกติดูก่อนนะแล้วให้บีลองพูดเทสฟังเสียงว่าเสียงชัดไหมยังไงอะไรอย่างงี้ซึ่งแถวนี้ก็เริ่มก่อสร้างกันแล้วนะครับตอนนี้เอาทางนี้เอาโดนแสงอันนี้อยู่ห่างกันประมาณ2เมตรมาวัดเสียงกันเริ่มก็คือว่าตอนนั้นนะคะเราก็มาถ่ายกันที่นี่นะคะแล้วก็ใช้กล้องฟิล์มมาถ่ายทีนี้ก็ถ่ายติดครบทุกรูปนะคะแต่พอไปร้านแล้วทำไมถึงไม่ได้สักรูปเลย TikTok เราลืมปรับ ISO นะคะทุกคนก็จาก ISO 400ก็ปรับไปแค่100นะคะก็คือแสงไม่เข้ารูปก็มืดตอนนั้นใช้ฟิล์ม ISO เท่าไหร่ตอนนั้นใช้ฟิล์ม400เราใช้แต่เราปรับไว้ในกล้องแค่ร้อยเดียวมันก็เลยออกมาเป็นเขียวเขียวมืดๆดำๆนะคะเหมือนถ่ายวิญญาณก็คือพูดง่ายๆว่าไฟล์เสียภาพเสียใช่ภาพเสียหมดไปกี่ฟิล์มก็เซตนั้นหนูล้างไว้3ม้วนใช่ป่ะฟิล์มราคาทั้งหมดกับรวมค่าล้างประมาณ800กว่าบาทก็คือร้องไห้ไม่ได้รูปเลยสักรูปครับโอเคเป็นเรื่องที่เศร้าดีครับสงสารตาจะไหลแล้วพี่เบนอันนี้ก็จบไปนะเรื่องเศร้าของน้องบีนะฮะเราจะลองเทสเดินถ่ายกันดูนะครับว่าให้ผลเป็นยังไงเดินถอยหลังถ่ายกันแล้วกันอ่ะมูนวอล์คเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันสามสองหนึ่งเดินเรามาดูเรื่องของการสั่นนะฮะว่ามันให้ผลเป็นประมาณไหนนะฮะนี่ก็คือเดินเท่ๆเก๋ๆนะครับน้องบีเดินเท่ๆเก๋ๆโอเคประมาณนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากเลยไม่ธรรมชาติเลยบีอันนี้เทสไปแล้วนะฮะเรื่องของการเดินถ่ายเรื่องของเสียงผ่านไปแล้วเรื่องเดินถ่ายผ่านไปแล้วอันนี้เทสที่30เฟรมเพอร์เซกนะครับคราวนี้จะลองเทสที่60เฟรมเพอร์เซกดูไม่รู้ว่าจะแตกต่างกันหรือเปล่าที่เดินถ่ายเริ่มที่เดิมได้เริ่มที่เดิมก็ยังคงเป็นถ่ายที่ 4K เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มเฟรมเรทเป็น60เฟรมเพอร์เซกมาดูซิว่ากันสั่นจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่เอาละบีตรงนี้แหละเตรียมตัวไปเดินแบบ new order เอ้ย world order โอเคอันนี้ก็เทสกันสั่นของ 4K 60 frame per second นะครับจะเต้นด้วยอ่ะเมื่อกี้คือเต้นแล้วนะน้องบีปกติไม่อยากอะไรอยากเต้นรอมา3ปีละ3ปีแล้วก็ยังรออยู่อ่ะมาดูนะฮะเรื่องของกันสั่นเดินเรามาดูเรื่องของกันสั่นนะฮะว่ามันให้ผลเป็นประมาณไหนนะโอเคเป็นไงบ้างนิ่มไหมนิ่มมากนิ่มมากนะต่อมาเป็นเดินกันสั่นแบบ60เฟรมเพอร์เซกไป
60กับ30พี่รู้สึกว่าให้ผลไม่ได้ต่างกันนะการกันสั่นถือว่าโอเคต่อมาจะเป็นการเทสวิดีโอแบบสายเหงาเนื่องจากว่าเรามีช่างภาพวิดีโอสายเซลฟี่นะครับเหงาเหงาเพื่อนไม่ครบเขาต้องถ่ายด้วยตัวคนเดียวนะฮะสายเหงานี่ก็จะปรับเป็นแบบเซลฟี่นะครับแต่ว่าเซลฟี่เนี่ยจะเลือก 4K ไม่ได้นะครับก็จะได้ที่1080เราก็จะใช้ที่1080ให้เขาลองถ่ายคล้ายๆกับถ่ายบล็อกสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องบีนะคะอะไรอย่างงี้ไม่ดีใช่มั้ยไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติเอาอย่างงี้ก่อนนะครับให้คล้ายๆกับถ่ายบล็อกเพื่อได้ลองฟังเสียงดูว่าโอเคหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเดินด้วยแบ่งเป็น2คลิปนะบีคลิปแรกคลิปบล็อกก่อนยืนเฉยๆกับเดินอืมก็แบบนางฟ้าหรือนี่เขาคิดว่าเขาเป็นนางฟ้านะฮะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเรามาถ่ายกันที่ไหนนะ ZY Walk ที่ ZY Walk นะคะก็คือแสงก็สวยแล้วก็ลากหนูมาแต่เช้านะคะประมาณต้องตื่นประมาณ 4:30 ครึ่งคือเป็นคนที่แย่มากเลยค่ะพี่ชิมนี่คือพี่ชิมนะคะก็มาเอาแสงไงได้ปะได้ดิถือว่าดีงามถ่ายเช้าคือนิพพานนะคะนิพพานจริงอะนิพพานคือไม่อยากตื่นนะนิพพานก็คือนิพพานไปเลยนิพพานไปเลยต้องตื่นขึ้นมาแล้วโอเคอะโอเคอันนี้ว่าไปเรื่องของเสียงต่อไปให้บีเดินถ่ายบล็อกของจริงบล็อกของจริงเซลฟี่เดินไปพูดไปเดินไปเรื่อยๆแบบอยู่นิ่งไม่ได้ก็มีความสุขนะคะแล้วก็ได้เดินถ่ายรูปคนเหงาๆเขาทำกันกล้องมันเบามากเลยอะดีอะมันทำให้ไม่เมื่อยเวลาเดินถือแล้วก็คือมาเยี่ยมชมนะคะคุณแม่เพิ่งซื้อบ้านตรงนี้ให้ก็คือแบบว่าหลังเนี้ยให้คนใช้นอนค่ะอะไรประมาณนั้นอันนี้ของหมานะคะก็คือใช่ค่ะรวยๆค่ะรวยเดี๋ยวข้างหลังสุดอะว่าให้พี่ฉิมอยู่เพราะว่ารวยมากไม่รู้ให้ใครอยู่ดีเหรออืมคนรวยอะไรวะพูดไปเรื่อยมาดูผลก่อนนะฮะสวัสดีค่ะก็มีนะคะเรามาถ่ายกันที่ไหนนะที่เซ็ตวายวอล์กนะคะโอเคโอเคอืมอันนี้ก็เป็นเทสเสียงถือว่าชัดดีนะชัดเจนชอบต่อมาเดินแล้วก็คนเหงาๆเขาทำกันกล้องมันเบามากเลยอดีอ่ะเพราะว่ารวยมากไม่รู้ให้ใครอยู่ดีมันร้องมันพูดไปเรื่อยวะมันคือการพูดไปเรื่อยเว้ยกันสั่นเป็นไงบ้างดูแล้วกล้องหน้าจริงปกติใช้มือถือถ่ายอะเวลาเราถ่ายวิดีโออะเราจะรู้สึกว่าดูแล้วปวดหัวแบบมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยมันก็นิ่งมากเลยนะแบบหนูเดินแรงมาไม่ได้เดินเบาๆแบบเดินโยงลงส้นเลยเดินแบบปกติเลยใช่มันก็ยังนิ่งอยู่ก็ดีอะเพราะงั้นกันสั่นกล้องหน้าโอเคส่วนเรื่องเสียงชัดมากนะครับเคลียร์เรื่องเสียงไม่ติดปัญหาอะไรนะครับถ้างั้นก็ตามนั้นการเทสวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะครอบคลุมนะภาพนิ่งได้โทนที่เป็นความเป็นสายฝอสีสวยมาตั้งแต่หลังกล้องเขาเรียกโทนอินเตอร์อ่ะมันจะมีคนที่ชอบโทนแบบเกาหลีอ่ะฟุ้งๆอะไรเงี้ยกับคนที่อยากได้โทนแบบแฟลตไปเลยอ่ะเรียบแล้วแบบเน้นความเรียวไว้ก่อนอันนี้คือดีมากเลยนะมันแฟชั่นดีอ่ะสวยหนูชอบโทนแบบเนี้ยไม่ต้องแต่งเยอะละจริงๆไม่ต้องแต่งเลยนะเออ JPEG มานี่ใช้ได้เลยอย่างที่เราเทสไปตั้งแต่ต้นคือถ่ายภาพบุคคลหรือว่าถ่ายด้วยรูปแสงที่เหมาะสมคุณจะได้ภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวจะไม่ต้องแต่งเลยก็ได้คือลงได้เลยวัดแสงให้พอดีนะตามนั้นจบเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนคลิปแบบนี้ก็สามารถช่วยกันช้อปปิ้งได้ที่ www.aleptugo.com/shop นะคะเก่งมากแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับ